ขาดเงิน 2,700 ผมก็เลยบอกว่าผมค้าไว้ก่อนผมหมดแล้วแล้วพอมาวันสองวันผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังไม่เล่นนะเพราะผมค้าอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่เล่นนะเพราะผมรอติดเขาอยู่ผมก็เดินเลยผมเลื่อนเปลือยแต่เขาไปพูดคนนู้นคนนี้ว่าเราติดอยู่นะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นในหยิบ5-6 หมื่นไม่มีเป็นอย่างโทรเขาเลยได้บัตรเลยเราแค่เงี้ย2,700แล้วเรายังไม่มีเราก็ยังไม่ได้เล่นด้วยเราก็ไม่เล่นต่อด้วยพี่นึกออกไหมถ้าผมเกเรเนี่ยผมหยิบคว้ามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรด้วยเพราะว่าเขาเอาเรื่องของเราไปแชร์ด้วยไหมใช่ประมาณว่าแบบเป็นนี่บอลไม่ละพี่ซักคือไม่ให้ผมเนี่ยผมก็หยุดเล่นนะผมไม่ได้เล่นผมเข้าไปผมไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เรารู้จักกับเจ้าของบอลนี้ดีไหมไม่รู้จักพี่ผมไม่รู้จักแล้วของบอลคือใครเราเล่นมานานแล้วยังครับนานแล้วพี่2-3 ปีที่แล้วผมก็เคยเข้ามาเล่นเคยเข้ามาหมายถึงว่าเคยเข้ามาเป็นประจำไหมหรือว่านานๆมาก็มีตังก็เข้ามาพี่เดือนนึง2-3 ที่อะไรเงี้ยเล่นหมดเยอะเลยหรอครับเนี่ยก็แล้วแต่พี่เครื่องไหนมีไม่มีป่ะผมเล่นผมก็กู้เข้ามาเล่นทั้งนั้นแหละพี่ผมสายเล่นพี่ไปตะเวนมาหลายบอลไหมเล่นมาหลายบอลไหมก็เคยไปนะแต่พี่แต่ตรงนี้ผมเล่นว่ามันใกล้แบบมันใกล้บ้านเราไงอันนี้บอลมันเป็นบอลแบบไหนบอลยุ่งบอลอะไรมันก็มีช่วงปิดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบ่อนอะไรมันก็มีช่วงปิดมั่งเปิดมั่งอะไรเงี้ยแต่พอเปิดแล้วเพื่อนเราก็บอกว่ามีอะไรเงี้ยเพราะเขารู้เราชอบเสี่ยงดวงแล้วอะไรเงี้ยพี่แม็กก็เสียทั้งหมดกี่บาทรวมแล้วเสียทั้งหมดกี่เป็นล้านพี่ทีละนิดทีละหน่อยนะพี่ผมไม่มีตังค์ล้านหรอกผมมีตังค์ล้านหนึ่งผมไม่เล่นหรอกเป็นร้านที่เฉพาะบ่อนนี้หรือว่าก็เนี่ยพี่ก็เล่นไปเรื่อยพี่แอบเล่นบ้างอะไรบ้างวันนี้ผมชอบเล่นเฮโร่ด้วยไงนอกจากเฮโร่มันมีอะไรบ้างในหมอนเนี่ยที่เขาเล่นเล่นกันมีถั่วเฮโร่เสือมังกรแม็กยืนยันว่าเนี่ยคือบอลในรูปบอลเวลาพี่ยืนยันนะวันนี้ยืนยันนะเพราะในรูปมันจะเป็นอะไรได้อะพี่คนเขารู้กันรู้ตอนนั้นเป็นบอลฮะคนอื่นคนรู้กันว่ามันเป็นบอลคนย่านนั้นรู้ผลหรือว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่เราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่มีผู้ชายกันนะพี่ไปประมาณ5-6 คนนะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เห็นเขาบอกผมว่าเหมือนก็ไม่ใช่ตำรวจด้วยผมก็เป็นห่วงแม่ผมด้วยแม่ผมไม่เกี่ยวแม่ผมไม่ไปทำด้วยพี่เขาไปทำอะไรกับแม่เราไปเคาะประตูห้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามีฉุดมีกระชากด้วยนะมีลักษณะข่มขู่ด้วยนะพี่นี่นอกจากที่นี่เราไปเล่นที่อื่นใช่ไหมมีหมอนที่อื่นก็มีแอบเล่นบ้างพี่ตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพื้นที่นี่ดินแดงพื้นที่อื่นอย่างนี้บ้างไหมพื้นที่อื่นผมเล่นผมไม่ไปผมก็เล่นใกล้บ้านที่ติดต่อมาเนี่ยต้องการจะมอบตัวใช่ครับพี่กลัวเรื่องอะไรความปลอดภัยผมนี่แหละแต่ก็กลัวเรื่องคือหลังก่อเหตุเรากลัวอะไรอธิบายให้ฟังถึงความปลอดภัยที่หนูว่าที่น้องว่าเนี่ยเรากลัวเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดว่าผมโดนจับอย่างเงี้ยผมก็อะไรผมทำผิดแต่ผมยอมรับอยู่แล้วพี่ผมก็ยอมพร้อมมอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวมันจะมีอะไรที่ผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมกลัวอำนาจมืดไหมกลัวดิพี่เราอย่างที่คนผมรู้ว่าตอนนี้มันเรื่องใหญ่แล้วคือว่ามันมีคนเดือดร้อนเยอะแต่ตอนที่ผมทำผมไม่ได้คิดอะไรหรอกผมแค่ว่าผมไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจผมก็เหมือนว่าจะมีเรื่องมีอะไรนะแต่ปืนนะเพื่อนพี่บางคนในบ่อนก็เห็นว่าผมพอดีผมเดินมาออกข้างนอกผมก็ยิงเล่นพี่ผมก็เดินยิงเล่นอย่างเงี้ยยิงขวดยิงอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะเคยเห็นผมยิงเล่นเรากลัวไหมว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนจะไปเหยียบตีนตำรวจเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าต้องให้ตำรวจเดือดร้อนเดี๋ยวเราจะโดนเล่นงานอะไรใช่พี่ผมกลัวอยู่แล้วแต่ความตั้งใจผมไม่ได้คิดถึงชั่วโมงนั้นผมคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบผมทะเลาะกับเขาอ่ะผมก็แค่ใจหน้าแต่ตำรวจเขาบอกเขาไม่รู้นะว่าที่นี่มีคนอันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ว่าเขารู้ไม่รู้กลัวเจ้าของบ่อนนะเดี๋ยวเขามาตามกลัวเลยครับพี่เขามีอิทธิพลอยู่แล้วตอนนี้เป็นห่วงใครที่แม่ครับ